หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรจดหมายฉบับที่3ท้ายพรรษา13ตุลาคมพุทธศักราช2543ขึ้น15ค่ำเดือน11ปีมะโรงเจริญพรโยมแม่ใหญ่จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่3แล้วที่อาตมาเขียนถึงโยมแม่ใหญ่การขึ้นต้นจดหมายฉบับนี้ก็แปลกไปจากฉบับก่อนๆเพราะขาดโยมพ่อใหญ่ไปคนหนึ่งและคงไม่มีโยมพ่อใหญ่ให้เขียนถึงอีกตลอดไปวันนี้อาตมาได้รู้แล้วว่าการจากไปของโยมพ่อใหญ่อย่างไม่มีวันกลับได้ตอกย้ำถึงความเป็นจริงตามคำสอนเรื่องไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้คงทนเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่อยู่ได้ตลอดกาลตั้งอยู่ชั่วกาลนิดหน่อยเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเหมือนเปลวแดดเหมือนกองน้ำแต่อย่างไรอาตมาก็ถือว่าเป็นวาสนาที่ยังมีโยมแม่ใหญ่ให้เขียนถึงอยู่อีกคนด้วยตระหนักว่าการที่ลูกหลานเกิดมาแล้วมีโอกาสได้ทันพบทันเห็นปู่ย่าตายายนั้นนับว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งเพราะคนโดยส่วนมากไม่มีโอกาสได้ทันพบทันเห็นด้วยชีวิตคนนั้นสั้นนักสั้นจนปู่ย่าตายายโดยส่วนมากมิทันได้เห็นหลานๆหรือเห็นก็มิทันที่หลานเจริญเติบโตยิ่งถ้าทันพบทันเห็นแล้วมีโอกาสได้ทำบุญกุศลร่วมกันก็นับว่าเป็นโชควาสนามากเพราะเรามีโอกาสได้ปลดหนี้บุญคุณท่านอาตมาเขียนจดหมายฉบับนี้ก็ด้วยระลึกถึงเรื่องที่โยมแม่ใหญ่เคยถามอยู่เสมอถึงเรื่องการบวชและอานิสงส์ของการบวชว่าถ้าลูกชายไม่ได้บวชเป็นพระแต่หลานบวชจะได้อานิสงส์บ้างไหมอาตมารู้สึกใสซื่อบริสุทธิ์กับคำถามของโยมนี่หากโยมพ่อใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะตำหนิที่โยมแม่ใหญ่ถามอาตมาเช่นนี้แล้วก็คงเห็นรอยยิ้มจากใบหน้าโยมแม่ใหญ่ตามที่เคยเห็นจนชินตาแต่รอยยิ้มนี้ก็ทำให้อาตมาอบอุ่นอย่างประหลาดใจมาตั้งแต่เยาว์วัยแท้จริงแล้วลูกหรือหลานบวชก็ได้อานิสงส์เหมือนกันเพราะแม้เลือดเนื้อและชีวิตของหลานหลานผู้บวชจะได้มาจากพ่อแม่แต่เลือดเนื้อของพ่อแม่ก็มาจากปู่ย่าตายายเช่นกันพ่อแม่ได้อานิสงส์ปู่ย่าตายายก็ต้องได้ด้วยอย่าว่าแต่ปู่ย่าตายายเลยที่ได้อานิสงส์จากการบวชแม้ญาติญาติคนอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับจิตและการขันขวายในการทำบุญของคนนั้นๆด้วยตามที่เคยกล่าวไว้แล้วในจดหมายฉบับก่อนแท้จริงไม่ใช่พอลูกหลานบวชแล้วจะได้บุญเลยทีเดียวต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเราด้วยคือการทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลให้น้อมไปในสิ่งที่กำลังทำในขณะที่ลูกหลานบวชเป็นพระภิกษุอยู่ก็ปรารภเอาการที่ลูกหลานของเราได้บวชเป็นโอกาสในการทำบุญให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาปรารภเอาผ้าเหลืองลูกหลานเป็นตราประทับในจิตแล้วรื่นเริงเบิกบานวงเล็บอนุโมทนาในการบวชนั้นบุญอยู่ตรงนี้มิใช่อยู่ที่การบวชของลูกหลานเพราะลูกหลานบวชเขาก็ได้บุญส่วนตัวของเขาเองส่วนเราผู้เป็นปู่ย่าตายายก็ต้องปรารภการที่ลูกหลานบวชได้มีโอกาสทำบุญเป็นพิเศษจึงเป็นบุญกุศลของเรายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเมื่อลูกหลานเราบวชแต่เราไม่ได้ใส่ใจรู้สึกเฉยๆไม่รับรู้สิ่งใดทั้งนั้นอย่างนี้ลูกหลานเราบวชก็ไม่ต่างจากลูกหลานคนอื่นบวชแล้วอานิสงส์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคน
เมื่อลูกหลานบวชแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปเพราะอาศัยการที่ลูกหลานบวชเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์จากพระศาสนาหรือยุแยงพระสงฆ์ให้เกิดความวุ่นวายสับสนก็ได้บาปคิดอยู่ว่าอันนี้ก็เป็นของพระลูกชายฉันอันนั้นก็เป็นของพระหลานชายฉันลูกฉันหลานฉันจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้จุนจ้านวุ่นวายไปหมดบางคนก็คอยจับผิดพระสงฆ์สามเณรว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ข้อนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้บุญจากการบวชของลูกหลานแต่ได้บาปเพราะมาทำบุญแทนที่จะปรารภบุญกลับปรารภบาปมาวัดเพื่อแสวงหาความเบิกบานผ่องใสแห่งจิตปรับปรารภความเศร้าหมองแห่งจิตความจริงตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเหมาะมีหลายสิ่งหลายอย่างค้างอยู่จนล่วงเลยมาถึงบัดนี้ที่เขียนเกี่ยวกับการบวชเพราะอยากให้โยมแม่ใหญ่รู้และเกิดความเข้าใจตลอดจนมีท่าทีที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบวชถ้ารู้และเข้าใจเรื่องการบวชอย่างถูกต้องแล้วจะปฏิบัติต่อการบวชได้อย่างเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถึงอย่างไรอาตมาก็เขียนจดหมายฉบับนี้ต่อเนื่องมาจากความกตัญญูในฉบับที่แล้วเพราะแม้จะเขียนเรื่องการบวชแต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูอยู่ไม่น้อยเนื่องจากผู้บวชมักปรารภความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณเป็นที่ตั้งและหาเวลาบวชระยะหนึ่งโดยมีเจตนาอันงดงามว่าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณแม้จะมีด้วยเหตุผลอื่นบ้างเช่นล้างซวยแก้บนพักผ่อนสงบจิตเป็นต้นบ้างก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้จุดประสงค์การบวชคลาดเคลื่อนไปเสียทีเดียวพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกๆเพราะเป็นผู้ให้ลูกเกิดและเป็นผู้สร้างบุญแก่ลูกก่อนแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ขออธิบายถึงเรื่องการบรรพชาอุปสมบทก่อน